ล้วงไข่โอเคครับก็กราบสวัสดีพี่รักแฟนเพลงทุกท่านแล้วได้กลับมาพบกับผมพี่ลาวกับล้วงไข่นะฮะซึ่งแม่ไม่ได้ทำคลิปแบบนี้มานานมากผมไม่รู้จะทำอะไรเว้ยนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับอัปเดต EP 4.0 นะฮะมาพร้อมกับนี่ครับผมเมียใหม่ของล้วงไข่นะฮะอันตรายไม่ได้ครับกรณีนี้ยกเว้นไว้นะครับอ่ะซึ่งวันนี้เนี่ยตามหัวข้อเลยนะฮะผมจะพาทุกท่านมาแนะนำแหล่งเก็บเลเวลใหม่นะครับซึ่งผมได้ไปศึกษามาแล้วนะคือไปลองเองอ่ะคือผมไม่ได้เป็นคนที่ไปเล่นเซิร์ฟจีนมาก่อนนะเว้ยก็คือผมชอบเรื่องสดชอบประจนภัยนะฮะชอบอะไรที่แบบว่าเออลองเองอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าผมได้ที่เก็บเลเวลใหม่แล้ววะนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครติดตามผมอยู่จะรู้ว่าผมไปเก็บอยู่ที่ไฮด้าแดงนะครับผมซึ่งที่ไฮด้าแดงนี่เงินดีนะครับ EXP ดีนะครับผมส่วนจ็อบก็เรื่อยๆนะครับผมแต่ตรงนี้นะครับแผนที่ใหม่มานะครับผมจะบอกว่าจ็อบโคตรดีเหมาะกับการที่คนต้องการไปอัพคลาส3นะครับผมเป็นจ็อบที่ดีที่สุดในเกมแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะตามที่ข้อมูลที่ผมค้นมานะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็แย้งได้นะและก็ทำเงินได้ดีกว่าไฮร่าแดงผมว่าหลายสิบเท่าเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าของมันจะราคาลงอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับซึ่งตามที่ผมบอกนะครับการที่เราจะเก็บเลเวลให้ดีนี่ก็คือว่า 1. มอนต้องเกิดชุกชุมนะต้องเกิดต่อเนื่องตลอด 2. เงินต้องดีนะครับผมอันนี้จะเหมาะกับการเก็บเลเวล 3. ค่าจ็อบหรือค่า EXP ที่ได้ต้องสูงนะครับผมหรือว่าขยะอะไรเงี้ยตอบดีนะฮะก็ถ้ามันดีทุกอย่างเนี่ยมันจะเพอร์เฟกต์มากซึ่งตอนนี้ที่ผมไปนี่ผมว่ามันค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์นะก็ไปที่จูโน่นะครับผมแล้วก็ไปที่บอร์เดอร์เช็คพอยต์นะครับถ้าใครไม่รู้ก็ผมให้ดูที่แผนที่โลกนะครับผมตอนแรกมันจะมีแค่อัลเดบารันนะครับผมนะครับก็ให้ขึ้นไป1แผนที่นะครับก็จะเจอบอร์เดอร์เช็คพอยต์นะครับออกทางซ้ายก็จะเป็นพวกแมปแม็กมาอะไรเงี้ยที่ผมไปดูแล้วก็คือว่าโอเคนะมอนก็โอเคอ่ะก็โหดระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้โหดอะไรมากหรอกเกมนี้นะฮะแต่เท่าที่ดูค่าจ็อบนะฮะมันยังสู้ไอตัวที่ผมจะไปตีไม่ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าขึ้นไปอีก2แมปก็จะไปที่จูโน่นะฮะก็คือไม่ต้องทำเควสอะไรใครมาก็เดินขึ้นไปเลยครับผมขออนุญาตวาร์ปไปเลยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมไปที่บอร์เดอร์เช็คพอยต์นะครับเพราะด้านล่างมันจะมีมอนพวกกระจอกนะฮะพวกตะกะแตนทองอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจุดที่ผมแนะนำนะครับดูในแผนที่นะบนหัวผมหัวเหลืองๆนี่ครับที่ผมปักไว้ตรงนี้มันจะเป็นจุดที่มอนเตอร์เกิดต่อเนื่องนะครับผมนะฮะซึ่งทำให้เราตีได้ตลอดนะได้ EXP ตลอดได้เงินตลอดด้วยนะครับผมว่าหลายคนอาจจะรู้กันแล้วแต่ว่าอาจจะยังตีวันฮิตไม่ไหวไงหรือว่าตีกันได้แล้วก็ไม่รู้นะฮะผมว่าถ้าใครตีวันฮิตไหวนะฮะผมแนะนำให้มาที่นี่นะครับมาดูข้อมูลตัวที่ผมจะตีกันก่อนเลยนะครับผมมันจะเป็นตัวนี้ฮะผมเทียบแล้วถ้าจ็อบเนี่ยตอนนี้ตัวนี้เยอะสุดนะครับผมถ้าใครต้องการอัพคลาส3ไวๆจ็อบ70ไวๆต้องตีตัวนี้นะครับผมเป็นขนาดปานกลางนะครับผมสายธนูอะไรอย่างนี้ก็เล่นสบายนะครับผมสายมีดก็ตีสบายนะครับผมก็คือดู HP นะ 165,000 นะครับผมเลเวล118นะครับผมของที่ดรอปนะครับมันจะมีดรอปตัวนี้ครับไฟเออร์คริสตัลนะฮะราคาแรงมากแล้วก็จะดรอปพวกของที่เอาไว้ขายทิ้งได้ด้วยเหมือนไฮด้าเลยนะครับค่าเดฟนี่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะใครจะใช้เจาะเกาะอะไรก็คงไม่มีผลเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นธาตุดินนะครับก็ใช้พวกการ์ดตีธาตุดินได้เลยนะครับมาดูของที่ดรอปกันก่อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับว่ามันดรอปถี่มากเลยนะเว้ยราคาอันละ 8,500 ครับผมโอ้โหไม่รู้ขายได้หรือเปล่านะเทียบกับฟีโนมิน่านะครับผมไอ้คริสตัลโบนอันละ400แล้วมันดรอปพอๆกันเลยนะดูดิผมมาตีแป๊บเดียวได้600กว่าอันนะครับดรอปพอๆคริสตัลโบนเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างที่มันดรอปก็คือจะดรอปเนี่ยนะครับผมอาวุธอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ได้มาเต็มตัวเลยแล้วผมก็ขายทิ้งไปแล้วนะก็คือกดขายได้เลยนะครับเนี่ยกดขายได้เลยนะครับเราจะได้ตังค์เพิ่มนะแกดิสันซอสนะครับอันละ 4,000 ครับผมแต่ก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมกันหน่อยนะครับจากเว็บอาโอกาสนะผมเช็คมาแล้วนะตัวไหนได้จ็อบ EXP เยอะสุดเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพวกมอนดาวแล้วก็เป็นพวกมินิบอสนะครับผมตัวที่เป็นมอนเตอร์ธรรมดาตัวแรกที่ได้จ็อบ EXP เยอะที่สุดเนี่ยถัดมาจากโซอีดาวนะครับก็จะเป็นตัวนี้เห็นไหมฮะ
Geographer นะครับจ็อบ 1,396 นะครับ EXP 1,894 นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเยอะสุดก็น่าจะเป็นกรัตนะครับผมถ้าใครตีวันฮิตกรัตได้ก็ได้จ็อบ 1,344 ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าตรงกรณีนี้ก็คือว่าอาจจะได้ตรงเงินอะไรเพิ่มนะครับมาเทียบกับตัวไฮด้าตัวเก่าของผมนะครับนี่ฟีโนมีน่านะครับผมเลือด 91,000 นะครับจ็อบ972ครับ EXP 1268ครับผมนะฮะแต่ว่าเงินก็โอเคนะครับผมเทียบดูแล้วก็ผมว่าก็ดีกว่ากันเยอะถ้าเราทำวันฮิตได้นะต้องวันฮิตได้นะครับจึงจะคุ้มนะครับถ้าวันฮิตไม่ได้ไปวันฮิตตัวเดิมน่าจะดีกว่านะฮะเพราะว่าเงินมันจะหายไปด้วยนะครับในส่วนของการจะตีเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับให้ไปที่แมปด้านขวาหน่อยนะครับโซนนี้นะครับมันจะมี Geographer เกิดต่อเนื่องนะครับผมยิงได้ต่อเนื่องเหมือนไฮด้าแดงเลยนะครับและในส่วนของของที่ทำวันฮิตนั้นนะครับผมว่าแล้วแต่คนละกันนะครับถ้าให้ผมแนะนำคร่าวๆนะครับก็คือนี่ครับผมก็การ์ดเมนเบดปกตินะครับใส่2ใบไปในอาวุธนะครับผมและส่วนที่ผมจะแนะนำเพิ่มเติมก็คือจะเป็นส่วนของประดับนะครับผมอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับอย่างเช่นถ้าใครไม่มีงบนะครับซื้อพวกการ์ดคาโฮนะครับผมอย่างเช่นเนี้ยพอหมาเนี่ยผมใส่การ์ดไอ้นี่อยู่นะครับผมเนี่ยคาโฮการ์ดนะครับผมสร้างความเสียหายต่อมอนสเตอร์ธาตุเอิร์ธ 15% นะไม่บังเนาะนะครับผมอันนี้จะแพงกว่าหน่อยนะครับรวมกับคอหมาเจาะรูก็แพงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมถ้าไม่มีตังก็นี่เลยครับใช้เฟรมลิงครับอันละ3.8 ล้านครับระยะยาวก็คุ้มแน่นอนสำหรับใครที่ต้องการเก็บจ็อบนะฮะแล้วก็หาตังนะฮะก็จะได้ fire damage 10% นะครับก็จะทำให้ตีเกี่ยวกับเฟอร์ได้แรงขึ้น 10% เหมือนกันนะรวมทั้งประดับเนี่ยตีเกี่ยวกับเฟอร์ได้แรงขึ้นถึง 25% นะครับถือว่าเยอะเลยนะครับผมสำหรับของการทำวันช็อตนั้นนะถ้าเกิดว่าต้นทุนเราน้อยเท่าไหร่เราจะยิ่งกำไรมากเท่านั้นในการฟาร์มนะฮะซึ่งต้นทุนของผมเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยนอกจากหินธาตุนะครับก็คือหินธาตุไฟนั่นเองนะฮะเนี่ยเฟรมฮอตนะครับผมถ้าไม่ใส่มันตีไม่ถึงนะครับผมแต่ถ้าไฮด้าแดงอ่ะคือผมไม่ต้องใส่อะไรเลยผมตีถึงนะเว้ยนะฮะฟีโนมีน่านะฮะกดแค่นี้นะครับผมอาหารเนี่ยผมลองไม่กดดูแล้วนะก็ยังวันฮิตได้นะครับผมไม่ต้องกดอาหารนะครับถือว่าคุ้มค่าอยู่กับของที่ได้ราคาพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูเลยนะครับคือตอนนี้มีแค่อาหาร6จานนะครับผมแล้วก็ผมจะกดหินธาตุได้ดูนะฮะสักอันนึงนะครับผมกดตีจีโอกราฟเฟอร์ครับเห็นไหมครับวันฮิตครับ108ครับผมนะฮะก็คือสบายๆนะครับ yeah. ผมเห็นไหมครับมันจะเกิดต่อเนื่องเลยนะครับผมคุณไม่ต้องขยับไปไหนเลยนะครับอยู่กับที่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะครับก็คือไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะถ้าลงทุนเยอะเดี๋ยวมันอาจจะไม่คุ้มเมื่อเทียบกับที่เก่าถ้าเราลงทุนน้อยยังไงก็คุ้มนะครับดูจ็อบผมนะฮะ70/70แล้วแต่ยังไม่ได้ไปเปลี่ยน Shadow Chaser นะครับเดี๋ยวผมไว้ทำคลิปแยกทีนึงว่าเปลี่ยนแล้วเราจะใช้สกิลอะไรดีบ้างนะซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยได้ศึกษาเท่าไหร่ยังไม่ได้ลองนะคือต้องลองก่อนนะครับเท่าที่อ่านดูนะฮะมันจะมีสกิลพวกเนี้ยMark of Death ที่ทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นประมาณถ้าอัพเต็ม10ก็ 20% นะครับผมแล้วก็ Shadow Chase นี่อีก 10% นะครับผมถ้าเราอัพเต็มนะเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะได้อะไรกันสักเท่าไหร่ใช้กับตัวอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมค่อยมาทำให้ดูอีกทีนึงนะครับเพราะผมก็ใหม่เหมือนกันตอนนี้โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการแนะนำสถานที่ใหม่ๆนะครับผมก็ตื่นเต้นกันนะฮะถ้าเกิดว่าท่านถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าดีกว่าครับสวัสดีครับยาว